ก็บอกว่าเขานะกำลังพูดถึงว่าเขานะเรากำลังจะทำความเข้าใจกับคำว่าเขาโดยมีลุงงอกเล่าให้ฟังมันต้องมีปัญญาพอแหลมคมนะจึงจะรู้ว่ารู้ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใดที่มากี่ร้อยกี่พันปีก็ตามทีคนเกิดก่อนคนเกิดหลังคนเกิดก่อนก็มักจะเอาความเชื่อนั้นมาเป็นตัวทำมาหาเลี้ยงนี่ภาษาสุภาพนะทำมาหาเลี้ยงชีพนี่ภาษาที่ไม่สุภาพนะถ้าสุภาพมันมีสระแอด้วยนะทำมาหาสระแอโดเด็กอะเข้าใจผมไหมฟังให้ดีนะถ้าคนที่ไม่เข้าใจลุงงอกเวลาพูดจะพูดสองด้านหรือคำว่าสองแง่สามง่ามผมเป็นคนที่มีความสามารถพูดสามง่ามได้ไม่รู้เป็นออกง่ามที่สามได้แล้วกันนะโอเคไหมสองแง่แล้วออกง่ามที่สามได้แล้วกันผมเป็นคนที่มีความสามารถพูดในระดับนั้นง่ามสามนึกว่าเป็นปัญญาโอเคนะเอาหลักกับว่าไอ้คำว่าบาปบุญคุณโทษบาปกับบุญมันก็อยู่ตรงข้ามกันบุญกับโทษก็อยู่ตรงกันข้ามกันมันก็คือดีกับชั่วนั่นแหละสิ่งพวกนี้มันมาจากพื้นฐานของสัตว์มนุษย์อยู่แล้วคำว่าดีคำว่าชั่วมนุษย์คนไหนที่รู้จักคำว่าดีชั่วมันจะไปบอกว่าเป็นมนุษย์ไม่ได้เด็ดขาด 100% ไอ้แค่ดีกับชั่วไม่รู้ไม่เข้าใจโอ้ไม่รู้ถ้าหากผมไปคุยกับใครตามที่ไม่รู้จักดีผมนี่ซวยชิบหายเลยเพราะมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์สัตว์มนุษย์จะยากดีมีจนตาบอดหูหนวกดีกับชั่วมันต้องรู้ผมบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณด้วยซ้ำไปเอานะเมื่อกี้เริ่มต้นบอกว่าบาปบุญคุณโทษทีนี้กลับมาถึงคำถามเมื่อกี้เนี่ยถามผมมาว่าชวนคุยดีกว่าไอ้แผ่เมตตาเขาไม่รู้ไปนั้นก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่เมตตาเดี๋ยวจะเพิ่งไปตรงนี้คำว่าบาปบุญคุณโทษเนี่ยมันมีผู้คนเกิดก่อนเอาขายบุญถ้าผมยกตัวอย่างเนี่ยสังคมมันก็จะแย่ถ้าผมไม่ยกตัวอย่างมันก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผมก็กล้ากระอ่วนเหมือนกันนะในการพูดจาสื่อนอนมันไม่ใช่ผมจะแอะหลุดปากแอะหลุดปากผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะให้รู้ไว้ผมก็จริงเดี๋ยวคุยแค่สองคนแต่มันคุยผ่านจอด้วยจอให้ผ่านด้วยนั่นคือด้านสังคมไม่รู้คำว่าสังคมเนี่ยมันกว่าสองคนบุคคลที่3หรือว่าสังคมแล้วเข้าใจเนาะเรา2คนคุยกันมันเป็นรายเกตไม่ถึงบุคคลที่3มันก็ไม่ใช่สังคมแม้แต่ลูกนั่งตรงนี้ก็เป็นสังคมไปแล้วคนอื่นๆที่อยู่ในอยู่หน้าจอเราที่เราคุยกันแล้วเนี่ยคุยทีมันผมพูดทีคนก็ติดตามคำพูดผมเนี่ยครั้งละนะ20,000คนเนี่ยแบบตัวเป็นๆนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดคุยแต่ละคำแต่ละครั้งเนี่ยผมต้องคิดแล้วคิดอีกงงไหมเนี่ยนี่คุยครั้งเดียวเนี่ยคนที่เขาดูพร้อมๆกันอยู่เวลานี้มัน
อีกไม่ถึงกี่คนนะไม่ถึง10คนถึง 20,000 คนก็แล้วกันนะนะฮะผมต้องระวังผมเหมือนกันผมไม่อยากให้สังคมเสื่อมเสียหายที่ต้องระวังเอาล่ะกลับมาที่ประเด็นเดิมว่ากลุ่มที่เอานรกมาขู่อสรมาขายเลยครับก็บอกว่าเริ่มต้นว่าสวรรค์คือบุญทำบุญเยอะจะขึ้นสวรรค์ตายไปแล้วจะไม่ได้ตกนรกตายแล้วจะขึ้นสวรรค์ก็แปลว่าบุญคือสวรรค์ทำบุญเยอะๆจะได้ขึ้นสวรรค์ฟังทันเนาะก็มีคนเอามาขายเช่นทำบุญ 100,000 บาทขึ้นสวรรค์ชั้นราวดึงใช่ไหมสวรรค์มี6ชั้น6ชั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวเลข6หลักหลักมานั้นใช่ไหมใครอยากจะเลย6หลักก็ต่อหลักที่7เนี่ยเข้าใจยังสวรรค์ชั้นพรหมไม่ใช่ธรรมะของพระเจ้าก็ถึงบอกไงมันเป็นมานานแล้วนะครับก็เพราะมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วจึงมีลมหงอกมายืนมานั่งพูดอยู่ตรงนี้ให้ฟังกันโอเคนะอย่าเพิ่งเอาคำตอบสุดท้ายกำลังแชร์กันเล่าสู่กันฟังไปเรื่อยอย่าลืมหายใจล่ะอันนี้ก็ทำไปด้วยแหละใช่ไหมของทำไปด้วยใช่ไหมล่ะเอาล่ะแอร์ก็ทำบุญผมเป็นคนที่พูดว่าทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญทำบุญจำเป็นมากจะต้องทำถูกที่และถูกคนจึงจะได้บุญมันต้องมาพิจารณาเรื่องบุญทำทานจะได้บุญเข้าใจไหมคำนี้เช่นปล่อยปลาเนี่ยใช่ทั้งนั้นแหละปล่อยนกอย่างใช่ทั้งนั้นแหละใช่นะให้อะไรก็ได้กับคนที่เขาเข้ามานะต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเราคือทำคือออกมาทางด้านการกระทำโอเคไหมแต่ทางด้านการแผ่เมตตามันออกมาทางด้านแค่ความคิดที่ถามผมมาตอนต้นแผ่เมตตาให้อื่นสัตว์โลกมันหมดไปมันหมดไหมหรือว่ายิ่งแผ่ยิ่งได้ใช่ไหมคำถามบอกว่าแผ่เมตตาแผ่เข้าไปมันจะหมดไหมก็ยิ่งแผ่ยิ่งได้คำอธิบายของผมก็คือคำว่ามีแล้วให้มีแล้วให้ไม่รู้มีแล้วก็มีแล้วให้ยังไม่ต้องพูดถึงสิ่งของนะกำลังอยู่ในเกณฑ์ความคิดอยู่นะมีแล้วให้หมดไหมเนี่ยผมว่าไม่หมดนะเพราะมีแล้วให้อ่ะมีแล้วให้มันมีอยู่เนาะถ้าไม่มีแล้วให้จะเนี่ยไม่มีแล้วให้ไม่มีแล้วให้มันก็มีแต่หมดกับหมดนะถามว่ามีอะไรจะเนี่ยเรามีบุญไหมพูดถึงบุญเห็นไหมครับบุญเป็นตัวไงอ่ะเห็นไหมคำว่าบุญก็เพราะสิ่งนั้นมันสำคัญมากเลยนะครับในกลุ่มพุทธบริษัท4หรือแม้แต่ทุกๆความเชื่อผมว่านะทุกๆศาสนาผมว่านะคนเกิดก่อนเอาไปจัดการหมดมาหลอกล่อหลอกลวงคนหลังหมดก็เพราะฉะนั้นแหละมันถึงมีลุงหงอกนะวันนี้วินาทีนี้โอเคไหมครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังโอเคจบเข้าใจนะแผ่เมตตาถ้าไม่มีจะให้แผ่มันไม่มีหมดนะถ้าไปเฉพาะความคิดมันก็เหมือนกับมีความคิดนั้นความคิดก็หมดเมื่อความคิดหมดปัญญาจะมาจากไหนกันเห็นมั้ยครับพูดถึงสิ่งของเงินทองแก้วหางเงินทองก็เหมือนกันเนี่ยก็ตีค่ามาทางจากนามมาเป็นรูปสมัยนี้เนี่ยความคิดเป็นนามให้ดูมันเป็นสิ่งของก็เป็นสิ่งของนี่พอเวลาสิ่งของปุ๊บทำทานนั้นจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญนี่นี่ทำบุญทำใครทำกับคนที่มีบุญก็ได้บุญที่บอกว่าทำที่คน
มันอยู่ที่ว่าใครเลยคนที่มีบุญเอาเครื่องชั่งตวงวัดที่ไหนมาชั่งบุญที่ว่านั่นมันหาเครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันต้องชั่งตวงวัดได้โดยปัญญาของตัวเองผมพูดเสมอว่าจิตคือความสว่างบุญบุญปัญญาบุญคือปัญญาเห็นไหมคนที่มีบุญจริงและมีปัญญาจริงเนี่ย มันก็ให้ไม่มีเขตจำกัดถ้ามีจริงอย่างเช่นยกตัวอย่างบุญจากพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพระองค์สั่งสอนสงฆ์ไถ่เสียสงฆ์ไถ่แสหากับมีเยอะขนาดนั้นให้สรรโลกทั้งหมดท่านยังไม่หมดเลยเนี่ยบุญเยอะคือบอกว่ามีแบบให้โดยไม่มีกัดไม่มีประมาณให้โดยไม่มีประมาณให้โดยไม่มีขีดกัดเนี่ยมันต้องเข้าใจนะของบุญให้ได้นะไม่งั้นจะหลงบุญเนี่ยเมาบุญบ้าบุญและซื้อบุญเนี่ยครับเนี่ยมันจะกลายเป็นหลงบุญเมาบุญบ้าบุญและซื้อบุญเพราะเราไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าบุญมันคืออะไรก็ทำกันมาไม่รู้กี่รุ่นตกกี่รุ่นแล้วล่ะครับใช่ไหมทำก็ทำไปทำไปก็เสียหายก็ขอให้เข้าใจซะนะวันนี้ใช่ไหมฮะถ้าเข้าใจวันนี้วันอื่นถ้าจะทำบุญนี่เนี่ยก็เริ่มคิดเอ้ยคนไปทำด้วยเนี่ยมีบุญเยอะกว่าเนี่ยหรือว่าทำไปตามกระแสใช่ไหมกระแสพวกพาทำบุญพาทำไปพวกหลากไปหรือเปล่าแล้วเลยกลายเป็นทำบุญเนี่ยหนักๆก็จะกลายเป็นแฟชั่นใช่ไหมเพราะเนื้อหน้าบุญจริงมันคืออะไรจำแนกไม่ออกเพราะฉะนั้นก็มาถึงวันนี้วินาทีนี้ก็ลองจำแนกใช่ไหมมันยากตรงที่มันไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดคำว่าบุญผมเลยถอนที่เรื่องมึงนะว่าบุญนี่คือความเข้าใจก็แล้วกันเห็นไหมผมถอนออกมาให้มันใช่ไหมก็แปลว่าที่พูดมันนี่เข้าใจไหมทีเนี่ยเข้าใจก็ได้แล้วบุญนะคุณเข้าใจเข้าใจลุงหมอพูดก็ได้แล้วบุญใช่ไหมก็จะแคบลงหรือว่าเข้าใจง่ายขึ้นมันไม่ใช่เป็นความเชื่ออะไรทีเนี่ยเป็นความเข้าใจแล้วงั้นบุญคือความเข้าใจคือตามนัยยะที่กำลังพูดใช่ไหมกลับมาถึงบุญเอาไปเป็นเครื่องชั่งตวงวัดตัวนี้จับต้องได้ทีเนี่ยที่ผมถูฝ่าเท้าให้เนี่ยแล้วกำลังพูดคำว่าบุญอย่าเพิ่งพูดคำว่าพลังนะฮะแล้วกำลังเกาะคำว่าบุญอยู่ใช่ไหมบุญมันคืออะไรถามว่าสบายไหมเนี่ยเห็นไหมครับใช่นะถ้ามันชามันเจ็บมันปวดมันสุขหรือทุกข์อ่ะทุกข์อ่ะใช่ไหมมันทุกข์เมื่อเวลาเจอคนที่มีบุญทำให้ใช่ไหมมันก็เบาบางทุกข์ก็เบาบางลงใช่ไหมล่ะทุกข์มันออกไปบุญมันก็จะเข้าถ้าบอกว่าบุญคือพลังเนี่ยก็พลังบุญเนี่ยไงพลังอะไรล่ะคือพลังงานทีนี้ทำบุญพลังงานมันก็ได้พลังเห็นไหมมันก็มาหาพลังที่พูดเมื่อกี้เนี่ยพลังที่ว่าคือพลังงานนั่นถามพลังงานอะไรทีนี้พลังงานในโลกมันเยอะพลังลมพลังน้ำพลังใช่ไหมล่ะพลังธรรมชาติ
พลังลมพลังน้ําพลังดินมีไหมเนี่ยอะไรพลังลมพลังน้ำอะไรกันอย่างลมพัดเดี๋ยวนี้เป็นพลังน้ําตกเอารูปแบบธรรมชาติก็ได้แค่พลังลมพลังน้ำใช่ไหมทางเป็นทางด้านไม่ใช่ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เนี่ยพลังลมพัดมาจากวิทยาพัดลมนี่ไงวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับพลังนั้นพลังที่กำลังพูดผมส่วนตัวผมจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันกำลังมาช่วยตัวนั่งตัวนี้คือมันสะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมาเยอะจนถ้ามันร่างกายมันติดขัดเองใช่ไหมมันก็มาแลกเปลี่ยนกันตรงนี้แหละบุญกับกรรมถ้าบอกว่าคำว่ากรรมกับบุญกับกรรมผมที่เป็นคนที่มีบุญมากก็กรรมน้อยก็แล้วกันคนที่มีบุญน้อยกรรมมากนะก็มาแลกเปลี่ยนตรงนี้บุญกับถ้าบอกว่าบุญกับกรรมตามคำสอนทั่วไปก่อนเนี่ยบุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมมันแลกเปลี่ยนกันไหมมาถึงวันนี้ผมบอกมันแลกได้แน่ๆด้วยอยู่ที่ว่ามันเข้าใจจริงหรือเปล่าถ้าเข้าใจเรื่องบุญเรื่องกรรมจริงนี่ไงกำลังแลกเปลี่ยนให้อยู่เวลาเนี่ยทำไมจะแลกไม่ได้ส่วนมากไม่เข้าใจไงก็ตัดตอนเลยใช่ไหมถ้ามันแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้ไปหาสุภาพหน่อยหาแต่บุญนั่นใช่ไหมครับมันก็ต้องแลกเปลี่ยนได้มันจะที่ว่าใครแหละมีบุญต้องใช้ปัญญาแล้วเรื่องบุญเนี่ยมันไม่ใช่ความเชื่อแล้วมันเกินความเชื่อแล้วจ้าใช่ไหมจึงจะออกมาเป็นบุญที่แท้จริงจากการสัมผัสสัมพันธ์กันจากการพูดกันจากอะไรไม่อะไรเนี่ยมันก็ได้มาจากกระแสเหล่านี้แหละถ้าเป็นคนที่ตั้งข้อสังเกตหน่อยนะยกเว้นไม่สังเกตก็เราตามบุญว่าก็ตามมีตอนนี้ไม่ได้แล้วก็สังเกตสังกาเอาพิจารณาเอาด้วยสมบูรณ์เพราะมันไม่ใช่เป็นตัวโดดๆหรอกแต่ตอนนี้มันมานั่งพูดอยู่นี่แหละเดี๋ยวมันออกมาเป็นตัวโดดๆแล้วเนี่ยจับต้องได้แล้วมาที่นี่นอนมีเรี่ยวแรงเพิ่มมันเป็นความเชื่อความจริงเนี่ยใช่ไหมก็เห็นจ่าๆกันอยู่ใช่ไหมนาทีต่อนาทีหรือแม้แต่ผมทำแค่นี้มือผมปล่อยมือจะสบายเลยมันก็รู้สึกได้อ๋อบุญมันรู้สึกได้ไว้ตอนนี้มันก็ต่อมาเป็นความรู้สึกเฮ้ยมันจับต้องได้รู้สึกได้แล้วโว้ยมันมาถึงยุคมันสัมผัสได้จับต้องได้แล้วบุญมีความรู้สึกมันก็ต่อมันคือปัญญาแล้วนั่นจะได้เทียนอสองทำไปด้วยแล้วก็รู้สึกด้วยนี่แหละกำลังแลกเปลี่ยนบุญกันอยู่เวลาเนี่ยใช่ไหมเอาว่าบุญน้อยคนที่มีบุญน้อยกับคนที่มีบุญมากก็แล้วกันตัดเรื่องกรรมนี้ไปอย่าให้มันอยู่ในข้องอยู่ในหัวใจคำว่ากรรมฉันเป็นคนที่มีบุญน้อยนี้ไปดีกว่าเลยใช่ไหมโชว์มาเจอคนมีบุญแล้วหนุ่งออกคนมีบุญลุงหมอคือคนมีบุญเอ้ยมาเจอคนที่มีบุญมากเลยเรามีบุญน้อยมาแลกเปลี่ยนหรือว่ามาขอบุญเนี่ยคิดไปในกรอบนี่เลยจะดีกว่าไม่ต้องเอากรรมเข้ามาพ่วงเอวใช
ช่ไหมทิ้งไปนานเรื่องกรรมฉันมีบุญน้อยฉันจึงขี้เหร่ฉันมีบุญน้อยจึงมีทรัพย์สินน้อยไม่ต้องใช้คำว่ารวยโอเคไหมฉันมีบุญน้อยฉันจึงมีทรัพย์สินน้อยมีสมบัติน้อยคนที่มีบุญมากเขาก็มีทรัพย์สินสมบัติมากใช่ไหมบางคนเกิดมาก็มีหมดแล้วอันนี้บุญมากเจ้าชายสิทธัตถะมาเอาอะไรครับใช่ป่ะมีทุกอย่างถามว่าเอาอะไรครับนั่นคือเขามีบุญมากมายมหาศาลระดับใช่ไหมครับเราแค่นี้ไม่ต้องคิดก็ได้นะมั้งเพราะประวัติมีสาสืบสารอยู่ใช่ไหมล่ะเออมันไม่ใช่ไม่มีประวัติในรูปแบบของพระศาสดาผมว่านะมีประวัติของเจ้าชายสิทธัตถะนี่เด่นที่สุดของพระศาสดาทั้งหมดในโลกนี้ที่มนุษย์ยุคนี้สมัยนี้ที่รู้จักกันได้ถ้าส่วนตัวผมนะผมจะสรุปไปเป็นอย่างนั้นครับคงมีใครเถียงนะมั้งเจ้าชายสิทธัตถะคือลูกชายคนเดียวของพระมหากษัตริย์คำเดียวนะจะไปประสูติที่ตรงไหนในป่าไหนก็ไม่ว่าเลยนะครับประสูติแล้วจะเดินในห้าเก้าเก้าจะเก้าไม่ติดใจหรอกใช่ไหมแต่ที่บอกว่าลูกชายคนเดียวของพระมหากษัตริย์เป็นที่ยอมรับโดยดุษฎีใช่ไหมครับบุญขนาดนั้นเอาอะไรนะครับลูกคนเดียวเนี่ยเราพูดถึงครับว่าบุญคำเดียวเนี่ยมาพิจารณากันแค่นี้ก็เป็นน่าจะเป็นข้อยุติได้ไม่จะไปต่อเรื่องเลยครับต่อเงินก็เกิดการทะเลาะกันเถียงกันหรือเปล่าใช่ไหมนี่เป็นต้นความที่มันชัดต่อมาก็เจ้าชายสิทธัตถะไปทำอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่มีประวัติมาเรื่อยเนี่ยมีรูปแบบของการเทียนยังไงแบบไหนอย่างไรมีต้นแบบให้สืบสารได้พระศาสดาพระองค์อื่นเนี่ยสืบสารก็ไม่ค่อยจะได้กันนะไปทำอะไรเมื่อที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยก็แตกต่างกันอย่างนี้แหละครับถ้าหากว่ามีการยุคสมัยไม่ต้องสืบสารนะความเอาความเข้าใจไปใช้เลยผมว่าผมกลั่นกรองมาให้หมดแล้วครับได้ดูไหมล่ะไอ้เฟสแล้วตอน2 ทุ่มไม่ได้ดูอีกตามเคยโอ้ตามเคยโยม2 ทุ่มมีทุกวันค่ะบอกไม่กี่ใช่ไหมล่ะไม่ได้ดูกันเลยง่ายจะตายไปคนเราถ้าสนใจใฝ่รู้นะสนใจใฝ่รู้มันไม่ยากยอมเอ้ยทุกวันเนี่ยความรู้มันอยู่ในครับผมสวัสดีครับอาจารย์ใครสอนผมพิทักษ์ครับลุงหมอครับลุงหมอสวัสดีครับลุงหมอครับครับครับเป็นไงบ้างหัวเข่าหัวเข่าเยี่ยมยอดเยี่ยมฮะมีแค่นี้ครับถามถ่ายแค่นี้ครับตลอดแค่นี้ครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากที่เป็นห่วงครับครับสวัสดีครับ
วานเข้ามาที่นี่เดินไม่ได้ขวานี่เดินเพลจับให้หน่อยเดียวนี่ 100% แล้วลงสนามเนี่ยต้องทำอะไรคนมันเดินได้เขาเป็นนักกีฬาปฏิหารจะตายไปก็มันถึงยุคของมันนี่ก็ไปเด้งไม่รู้กี่วันนั่งจำน้อยมีจำเยอะใช้คำว่าบุญน้อยเลิกใช้คำว่ากรรมซะมันไปต่อไม่ได้เชื่อผมเถอะครับบุญน้อยใช้คำว่าบุญน้อยบุญน้อยกรรมมากก็ความหมายก็อยู่แค่ตรงนี้เองใช่ไหมเราตัดเรื่องกรรมซะเรามาใช้เรื่องบุญพูดเรื่องบุญหนึ่งเดียวบุญน้อยบุญมากโอเคไหมครับก็ตัดที่มันเยอะๆไปสิครับให้มันเหลือแต่น้องน้อยเสียเอาใช่ไหมล่ะบุญน้อยบุญน้อยกรรมมากจะไปจับทำไมเรื่องกรรมเอาเพราะบุญน้อยไปใช้ไม่ดีใช่ป่ะเออต่อไปทางมันจะมีบุญมากก็เข้าใจมากๆสิครับทีเนี้ยเพราะบุญคือความเข้าใจใช่ป่ะถ้ายอมรับภาษาลุงงอกบุญคือความเข้าใจก่อนหาทำหาวิธีทำความเข้าใจง่ายๆสิมากๆเข้าใจเรื่องอะไรโอ้ยมัน108เรื่องเข้าใจการประกอบสมาชีพชอบใช่ป่ะเข้าใจเรื่องคนใช่ไหมเรื่องมนุษย์เข้าใจเรื่องมนุษย์มนุษย์อยู่กับมนุษย์มันต้องเข้าใจกันมันถึงจะไปด้วยกันได้มนุษย์กับมนุษย์ลูกหลานเราก็มนุษย์เหมือนกันแหละจะให้แต่เขาเข้าใจเราไม่ใช่อ่ะเราต้องเข้าใจเขาด้วยอ่ะมันถึงจะใช่นะลองจำแนกดูซิว่าใช่ไหมคุยกับนุ่งหอกมันได้อะไรไหมประมาณเบาไหมทีนี้เบาแข้งเบาขาบ้างไหมล่ะถูพื้นไปบ้างเบาแข้งเบาขาเบาดูนี้นั่นมันต้องงั้นครับจะได้เรื่องได้ราวต้องรู้สากันแหละเวลาบอกให้ทำไปเดินกรวดบ้างมีทรายในบ้านให้ลูกชายเราสั่งซื้อโทรศัพท์ซื้อเดี๋ยวนี้ยังได้ทรายมีถุงที่ก่อสร้างกรวดเม็ดกรวดเม็ดกรวดกลมๆอ่ะหานี่สิจะฉลาดน้อยจะเลิกก็เพราะอย่างนั้นแหละฮะไม่อยากจะทำอะไรเลยมันก็อยู่อย่างนี้ยิ่งแย่ลงแย่ลงเดินแบร์ฟุตในสนามหญ้ามีไหมสนามหญ้าที่บ้านไม่มีก็ทรายมาโรยเดินทรายหยาบเยอะทรายเปียกน้ำหน่อยน้ำพรมหน่อยก็เดินเวลาบอกให้ทำก็ไปทำก็แข่ไม่ยอมทำก็ไม่รู้จะว่าไงนะโยมจะมาอะไรผมเป็นคนที่เข้าใจเรื่องธรรมชาติปรับตัวธรรมชาติถูกไหมรู้จักขี้ใครไหมเนี่ยนี่แหละ
ขาขาวเลยคิดว่าไม่มีโคเป็นกระตากเลยเห็นไหมใช่ป่ะเห็นไหมล่ะเห็นนะเห็นยังเห็นยังเจ็บไหมเนี่ยตอบเวลาถามเวลาถามต้องรีบตอบเพราะว่าไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันจะเป็นแผลเพราะยิ่งขูดยิ่งเยอะใช่เปล่าต้องทำพอประมาณแสบไหมเนี่ยไม่แสบก็แปลว่าไม่ถึงขั้นเป็นแผลเขาแสบมากเกินไปใช่ไหมล่ะอ้าวอิสระถูเอาเองถูไปถูมาเอาเองต่อไปก็เรื่องของระบบหายใจแข็งเดี๋ยวแรงแข็งขันแรงไม่ดีเรียบเรียแรงเชื่องช้าต้นมันเป็นสภาพของคนแก่มันไม่มีโรคอย่าไปยอมรับคำว่าโรคมันเป็นสภาพของคนที่สูงวัยต้องคิดอย่างนั้นให้ได้
มันก็เป็นอย่างนี้ทั่วไปทั้งโลกคนทั้งโลกคนที่มีสวเป็นกันทั้งโลกอย่าไปยอมรับมันเด็ดขาดคำว่าโรคนั้นโรคนี้อย่าไปยอมรับมันรู้จักลุงออกต้องไม่ยอมรับคำว่าโรคถ้ายอมรับคำว่าโรคเนี่ยอย่ามาหาลุงออกมันเสียของโอเคไหมไม่ต้องกลับความคิดด้วยให้ได้ก่อนมันเพียงแค่ไม่มีแรงแล้วจะมีแรงเหมือนสาวๆได้ยังไง80กว่าเข้าไปแล้วใช่ไหมล่ะคิดถึงธรรมชาติมันไม่มีใครชวนคิดชวนคุยเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมชาติมาตลอดชวนก็จะทำบุญใช่ไหมครับได้หรือเปล่าก็ไม่ทำนั่นสุดท้ายก็มีคนเอาคำว่าบุญเนี่ยมาถ้าผมต่อยคำโอ้โหมันเสียหายเยอะนะผมเป็นคนที่มีพลังสูงมากในเวลาผมพูดจาอะไรต่างใช่ไหมฮะมันมีอีกหลายคำเนี่ยเวลาพูดจาเนี่ยโหสังคมอยู่ยังไงกันไม่รู้นะถ้าผมพูดแล้วมันทำให้คนในสังคมเนี่ยแบ่งแยกความคิดได้นะแบ่งแยกความคิดได้นะแบ่งแยกความเชื่อได้เลยเชื่อมาตลอดกำลังชาติโอ้โหเชื่อผิดมาตลอดประมาณนี้มันจะออกมาเป็นอย่างนั้นเวลาผมพูดจาเชื่อมาตลอดเชื่อข้ามรุ่นมารุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเชื่อข้ามรุ่นมาเรื่อยถ้าผมพูดจาชัดเจนโอ้โหชีวิตที่ผ่านมาอยู่ภายใต้เงื่อนไขความเชื่อมาตลอดบางทีตกอับเพราะความเชื่อด้วยทีเดียวเอาจากความเชื่อก็มีเหมือนกันนะมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมั้งอะไรทำนองอะไรเป็นต้นเหตุทำให้บางคนก็มีใช้ความเชื่อเจริญงอกงามส่วนแล้วมากใช้ความเชื่อเหมือนกันแต่ทำไมถึงไม่เจริญงอกเชื่อโดยขาดปัญญากับเชื่อโดยมีปัญญามันต่างกันเพราะต้องเชื่อโดยมีปัญญาไม่เคยไปจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาพุทธาให้อยู่ใน3 4 5กับมันก่อนตรงนี้มันถึงมันต้องถามหาคนมีบุญแล้วถ้ายอมรับใจว่าบุญก็มีบุญจะช่วยได้นะผมก็บอกว่าผมเป็นคนที่มีบุญมากก็ช่วยคนมาคนแล้วหนึ่งความเข้าใจไม่ใช่หนึ่งความเชื่อผมไม่ควรต่อต้านความเชื่อเลยบอกเลยให้ดูนะผมต่อต้านความเชื่อความศรัทธาสองคำไม้เดียวกันเช่นผู้คนก็มีความเชื่อมีความศรัทธาเรื่องของกิจกรรมยังศรัทธาอยู่
ผมไปถึงไปยืนกลางวงเลยบอกเชื่อทำไมผมก็ซวยสิครับถูกเหยียบสิครับใช่ครับภาคการกระทำผมไม่ทำต่างหากเข้าใจยังถ้าผมไม่ทำผมก็โดนเหยียบสิไปไหนก็จมวงนั้นแม่นี่ไปสลายความเชื่อมนุษย์ได้ที่ไหนหรอโอเคไหมมันต้องอาศัยความรู้สึกที่พึงได้เนี่ยที่มันจะแน่กว่าน้อยสองสองน้อยได้เห็นไหมครับความเชื่อไม่ใช่ความไม่เชื่อก็ไม่ใช่ผิดเช่นเดียวกันนะโว้ยมนุษย์กันในโลกนี้ไปนะกันเพราะความเชื่อไม่เชื่อทะเลาะกันเพราะเชื่อไม่เชื่อหนึ่งก็ไม่เชื่อมูต่อมูนะเป็นมูไม่ขนาดเพราะเชื่อไม่เชื่อยกกันทั้งประเทศตีกันฆ่ากันก็เชื่อไม่เชื่อโอเคไหมความเชื่อเพราะมันเป็นเหตุให้คนตีกันถ้าเราไม่เชื่อก็ถอยลงมาสักก้าวหน่อยเป็นไงมาหาความเข้าใจความเข้าใจในความที่เชื่อนั่นแหละเราเคยเชื่ออะไรมาเราเคยทำเข้าใจกับมันไหมก็คงหายากไม่มีหรอกที่มันผ่านมาน่ะมีแต่ลุงงอคนเดียวหรือชี้ให้เห็นว่าไอ้ที่เชื่อมันเป็นนะมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนี้นะปัญญามันอยู่ตรงกลางระหว่างผมไม่เชื่อใช่ไหมครับคิดให้ได้มุมนี้คิดให้ได้ถ้าคิดได้แล้วก็มีปัญญาถึงจะมีน้อยนิดปัญญาเนี่ยถ้าคิดระยะทางระยะทางปัญญาปัญญามีความยาว1มิลลิเมตรโอ้โหมันใช้ได้กันครึ่งมันใช้ประโยชน์ได้คือโลกนะโลกปัญญามีเพียงน้อยนิดเนี่ยมีเพียงเศษเสี้ยวของหนึ่งองค์ธุลีเมื่อเทียบกับพุทธองค์พุทธองค์มีเต็มร้อยเกินขาดปัญญาถ้าเรามีเพียงเศษหนึ่งส่วนเพียงเศษหนึ่งเสี้ยวไม่รู้ขนาดไหนอ่ะหนึ่งเสี้ยวก็ก็ง่ายดีของเม็ดทรายเขาบอกว่าเม็ดเสี้ยวเม็ดทรายคือหนึ่งเสี้ยวนะมันเล็กกว่าเม็ดทรายเศษหนึ่งส่วนสิบของเม็ดทรายก็หนึ่งเสี้ยวเข้าใจไหมเนี่ยหนึ่งเสี้ยวของของทุลีนะเล็กกว่าฝุ่นอีกเซนส่วนสิบของทุลีเซนส่วนสี่เซนส่วนสี่ก็ได้ของทุลีงงไหมบาทมีสี่สลึงไปเลยหนึ่งเสี้ยวก็ได้ของหนึ่งบาทใช่ไหมล่ะคิดได้อย่างนี้ขอให้มีปัญญาเท่ากับหนึ่งเสี้ยวของทุลีของพระพุทธองค์หนึ่งเสี้ยวเนี่ยโอ้โหใช้ได้แต่เริ่มเกิดถึงตั้งตายไม่อับจนกันเลยกันไม่มีอับจนกันแล้วกันหนึ่งเสี้ยวนี่ไว้มีจริงการตายเรื่องบุญมาตลอดถึงตรงนี้ใช่หรือเปล่ามาพูดเรื่องบุญมาตลอดมาพูดถึงคำนี้เดี๋ยวจะบุญมากเลยเรื่องกรรมตัดทิ้งแม่งนี้ไปไกลเรื่องกรรมเนี่ยวันนี้ต่อตัดแม่งทิ้งไปไกลอย่ามาใช้ในยุคสมัยนี้ไม่เอาเอา
าบุญน้อยกว่าใช่ไหมหนึ่งบุญบุญกรรมมีสองคำตัดทิ้งไปเริ่มเทิมเลยเอาคำว่าบุญมาใช้คำเดียวบุญน้อยบุญผู้ที่มีบุญน้อยก็ต้องไปหาเอากับบุคคลที่เขามีบุญมากมีบุญมากมีเครื่องช่างตวงวัดได้จึงจะรู้ว่านั่งไม่มีบุญมากมันช่างไงมันวัดไงก็ร่างกายมาสิครับร่างกายมันหนักกึ่งขากลับไปมันก็เบาแล้วใช่ไหมแล้วจะให้ทำไงนี่แหละคือเป็นตัวเป็นตัววัดมีความรู้สึกนึกคิดอย่างที่ผมนำพาไม่ตอนนี้ถ้าไม่มีก็บอกว่าไม่มีปัญญาทั้งที่ได้ไปแล้วเบาขอท้าได้ไปแล้วนั่นแหละได้บุญครับบุญที่ได้ไปแล้วตรงนี้มีบุญนะบุญมากบุญน้อยแรงน้อยมาถึงผมได้บุญไปแรงมากกว่าเดิมทำไมจะคิดไม่ได้ตัวนี้มันเป็นตัวเราไม่ต้องคิดเลยมันเป็นคำตอบสุดท้ายเลยก็น่าเห็นใจพ่อเดิมที่ผ่านมาสั่งสอนเรื่องบุญเรื่องมาผิดที่ทางผิดฝั่งผิดฟ้าขึ้นผมใช้คำว่าผิดมันก็เลยคนรู้หลังมาก็เลยก็เพราะเช่นนั้นแหละมันถึงมีลุงหน้าวันนี้นะยืนยันไม่เปลี่ยนคำพูดนะก็เพราะมันเป็นเช่นนั้นแหละกี่ปีไปแล้วกี่ร้อยกี่พันกี่ร้อยปีประมาณแล้วมาตั้งแต่หลวงพ่อตัวไหนก็เล่นเป็นตัวเลยเช่นเลื่อมไปใช่ไหมเอ้าใส่เป็นตัวเลยแต่มันกลัวทำไมอ่ะตาของตาหาตากระเทียมไปหมดแล้วไม่รู้นะผมคิดจริงจริงนะใช่ไหมครับมันเสื่อมสายมาถึงคนยุคนี้มันไม่น่าล่ะมันจะมาถึงคนยุคนี้เพราะนั้นเนี่ยบดบังไปหมดเลยยิ่งปัจจุบันนี้วัตถุมาทับถมไปหมดเลยจะมารื้อฟื้นมันโอ้โหง่ายที่ไหนมันต้องใช้พลังมหาศาลลุงหลอกเนี่ยแหละก่อนจะคลื่นไปมันยุคก่อนสมัยก่อนวัตถุมันน้อยใช่ไหมล่ะความเจริญด้านวิทยาศาสตร์มันน้อยคือวัตถุมันน้อยมันก็น่าจะง่ายกว่านี้เยอะในการที่จะปรับทัศนคติหรือว่าสั่งสอนมนุษย์มานานในยุคสมัยนั้นนั้น5ปี10ปีเออ10ปี100ปีที่ผ่านมามันมาถึงยุคนี้โอ้โหมันเต็มที่เลยมันก็หนักลูกงอกทีเดียวดีนะลูกงอกพอจะมีเครื่องมือช่วยใช้อยู่เวลานี้คือ Facebook Facelineนี่แหละอยู่บ้านก็รับรู้กันเวลาก็ยังดีนะถ้าจะให้เดินลุยป่าเหมือนยุคสมัยก่อนไม่เอาละใช่ไหมครับใช่ป่ะเดินข้ามตะบนไปยังตำบลเขาหลักแบบนี้เออหรือว่าอ๋อมันรอเทคโนโลยีเข้ามาให้เรียบร้อยก็ใช้เขาให้เป็นเนี่ยอยู่บ้านใครบ้านใครก็นั่งฟังโอ้ยหมื่นกว่าคลิปนะเปิดฟังแล้วเสียบหูฟังเลยกลางดึกเลยสมาธิมันดูจะตายสมาธิมันเพนเดอร์สันมันมีชื่อสมาธิอยู่อะไรมีคำว่าอริยะนั่นสมาธิอริยะยังไงไปโหไปดูเถอะครับคนดูเยอะมากนะสมาธิคลิปนั้นเยอะที่สุดในเรื่องสมาธิเสียบใส่หูแล้วก็หลับนอนไปให้มันคาไปเลยเพลินไปเลยมันได้กล่อมคนไหนที่นอนหลับยากนี่หลับง่ายด้วยครับหลับไม่รู้ตัวเลยหลับลึกด้วยสมาธิอริยะบุคคล
ปิดไปไหมโยมไอ้ YouTube น่ะบ้านเราดอททีวีเปิดเป็นไหมล่ะไม่เป็นไม่เป็นก็โยนทิ้งเอาไว้ทำไมล่ะเครื่องมือสื่อสารมือถือมือถอยทุกวันนี่ไอ้รูดปื้ดๆเนี่ยใช่ป่ะใช้แบบรูดปื้ดดีกว่างงครับผมไปดูอยู่ว่าจะไปนั่งแล้วก็ซึมเศร้าอยู่คนเดียวไปทำไมล่ะเนี่ยท่าทางจะกลายเป็นคนที่ทำงานทำการตื่นเช้านอนดึกทำต่อทั้งวันเนี่ยอยู่ในสภาพนี้โอ้โหนะนั่งอยู่คนเดียวได้ไงเอาอะไรฟังเอาอะไรทำของฟังก็มีให้ฟังอยู่ผมพูดใส่ YouTube ไปตั้งหมื่นกว่าคลิปเลือกฟังเลือกดูเยอะแยะไปเอาแบบไหนล่ะฟังมันได้มันมีแล้วมันมีอยู่4ศาสตร์ธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์และจิตศาสตร์ปนอยู่ตรงนั้นเป็นแม่บทของศาสตร์ทั้งหมดที่มนุษย์ศึกษากันจะมองทราบคนไหนที่มีสติปัญญาพอจะรวบรวมวิเคราะห์ไปได้พอดูงานผมเนี่ยทิ้งๆเขาจะมันจะมีมนุษย์ยุคต่อมาจะมาติดตามภาษาผมก็จะวิเคราะห์ภาษาผมมาจะบอกให้ทราบไปนะก็ทั้งนั้นแหละครับผมจะดูอนาคตขนาดนั้นนะผมจะรู้อนาคตในสิ่งที่ผมพูดเอาไว้ทำเอาไว้เกิดผลสำเร็จแค่ในเพียงใดประวัติผมนี่แหละเมื่อ5ปีผ่านไป20ปีผ่านไประหว่าง100ปีผ่านไปผมไม่ได้พูดเล่นนะผมจะรู้เรื่องพวกนี้มาตลอดนะเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาแต่ละคำที่ผมจะออกมาจากปากเวลาผมเข้ามาอยู่ในฟอร์มที่ผมทำงานผมก็เป็นอีกมิติหนึ่งของผมแหละใช่ไหมล่ะนี่เป็นต้นงานดีขึ้นไหมรู้สึกตัวไหมเบาหายใจได้ยาวขึ้นต้องพิจารณาเรื่องการหายใจมากๆเพราะตัวหายใจมันจะเป็นตัวที่ทำให้ผลิตพลังงานต่อเนื่องมันมีลมหายใจมันมีอาหารพลังงานที่เรามีอยู่มันต่อเนื่องเหมือนกับเวลาเรามีเตาแล้วก็ใส่ถ่านเข้าไปไงถ่านคือลมหายใจกับอาหารที่เราดื่มกินนะครับโอเคนึกออกไหมครับเตาอังโดมันก็ไฟมันก็ไม่ดับวิธีการคิดอย่างนี้แปลว่ามีไฟตลอดคนมีไฟคนไม่มีไฟมันจะเสื่องซึมโอเคไหมครับเงาไอ้เงาไม่มีไฟแล้วมันมีไฟไหมคนที่สูงไวเนี่ยไฟมันจะมอดดับก็คือธาตุไฟนั่นแหละมันไม่คอยเติมเชื้อเลยอากาศเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงอย่าคิดมากผมใช้คำว่าอากาศเป็นยาน้ำนี่คือเชื้อเพลิงเห็นไหมเราดื่มน้ำกินกันใช่ไหมล่ะผมก็เลยใช้ว่าน้ำเป็นยาเห็นไหมล่ะพืชทุกต้นผมก็ว่าเชื้อเพลิง
ู้จักฟืนไหมล่ะนั่นแหละมาจากพืชใช่ไหมล่ะนั่นเชื้อเพลิงแต่ผมก็บอกว่าเป็นยาซะเข้าใจไหมล่ะคนที่มีบุญคือคนที่เข้าใจเอาความเข้าใจเข้ามาแทนความเชื่อซะเชื่ออะไรมาบ้างก็ไม่รู้แหละใช่ไหมล่ะครับนะความเชื่อเอาความเข้าใจมาแทนที่ซะต่อไปนี้ใช่ป่ะคำอย่างนี้ถ้าเราคิดได้มาตั้งแต่รุ่นหนุ่มสาวอายุ45โอ้โหอย่างนี้เลยเพราะคำพูดผมเนี่ยผมจะฝากไว้กับคนรุ่นพวกนี้แหละทุกวันเนี้ยเดี๋ยวเขาก็มาเจอผมเองหรอกลุงหอกครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับลุงหอกนานลุงงอกเข้าใจไหมนะเดี๋ยวกำลังคิดว่าจะเผยแพร่ทั้งสี่สารให้กับหนังสือพิมพ์เขียนเข้าไปฟรีไม่ต้องไปคิดค่าจ้างค่าออนเขียนหนังสือฟรีมาเยอะแล้วใช่ไหมล่ะจะได้มีผู้คนได้รู้มากขึ้นมันคืออะไรพุทธศาสตร์มันคืออะไรนะจิตศาสตร์มันคืออะไรวิทยาศาสตร์มันคืออะไรโอ้โหทางการงานสร้างนะเลยง่ายไหมทึบใช่ไฟมันเฉยช้าอ้าวสมองมาแล่นมันทึบมันโปร่งนะดูทำให้สมองมันโปร่งค่อยๆพิจารณาเราไม่สาวสิบแปดเข้าไปแล้วเฮ้ตอนนี้เท่าไหร่ละ77 8 3 4ดูเถอะงานออแอนี่ก็ไม่ถึงหายใจไว้มีอย่างเดียวหายใจหยุดหายใจไปเดี๋ยวนี้ครับใช่ไหมนั่นการหายใจมันมีความสำคัญก็พยายามบอกว่าการหายใจสำคัญนะโยมนะงับอากาศยูทูบเนี่ยไปตามเอาตามงับอากาศเขามีแนะนำคนแนะนำตอนนั้นคือแต่แม่ก็แนะนำให้อยู่ต้องติดเอางับแบบไหนเทคนิคยังไงนะสกิลสเกลหกมันอยู่ในลักษณะต้องเข้าใจครับผมมันจะได้น้ำได้เนื้อมาจะอยู่เปล่าอยู่เฉยมือถือก็มีอยู่แล้วอยู่ในมือถือนะทุกวันเนี่ยพอดครับเจ็บไหมอย่างเงี้ยแค่นี้ก็พอเนาะอย่าให้มากเกินไปกว่านี้เพราะมากกว่านี้จะตีกลับแค่สบายๆเนี่ยสังเกตเข้ามาสบายน่ะ
จต่อได้ยินเสียงนางก็แก้มกินนานแล้วมันรู้คลายครับมันคลายคลายหายใจเข้ามันเป็นจังหวะเชื่อมโยงกันอยู่เปลี่ยนท่าเพิ่มท่าก็ว่าได้อ่อนตามไม่ค่อยไปมันทำให้ร่างกายเราไม่ตึงจะหย่อนนี่มันขึ้นที่เคลื่อนไหวช้ามันตึงมันแน่นไปหมดไงโทษครับปืด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 จ้อจ้อเป็นไงหายใจเอาหนึ่งนั่นแหละท่านี้คือท่าปฐมพยาบาลเวลาเห็นคนเกิดอุบัติเหตุค่อยๆเคาะหน้าอกอย่าไปกดแรงนะกระดูกซี่โครงหักนะถ้าไปเจอถ้าทำเองเมื่อไหร่ก็บอกคนข้างเคียงก็ทำช่วยเวลาคนเกิดอุบัติเหตุข้อเบาๆนี่สังเกตเวลาโดนข้อว่ามันจะสบายเหมือนกันคนที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้ออกตกน้ำตกท่าคนก็เรียกว่าปฐมพยาบาลง่ายๆช่างมันจะไปออกแรงมากเลยกระดูกซี่โครงหักมันต้องรู้จังหวะหมดแหละมาไหมเกี่ยวแรงมายังรู้ได้เลยเดี๋ยวแรมจะรู้ได้เองลองยืนสิไหวไหมยืนไหวไหมแล้วก็อย่ายืนแรงขยับดูปื๊ดดูไม่ต้องโยกได้ไหมขึ้นไหมเกือบไม่ขึ้นหรือว่าขึ้นพ่นจะหนักปึ๊บโอเคถือว่ายังใช้ได้นะเวลาขึ้นมาอย่าให้หัวทิ่มกันแล้วกันนี่ไหนมาต่อไปก็ถางขาสักหน่อยนึงรับสนุกก็ดีปึ๊บเหมือนเดิม
ับสภาครับผมเชิญครับคุณลุงขออนุญาตเข้าไปพบนะคะอ้าวเชิญเชิญครับผมประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะครับได้ครับขอบคุณค่ะนั่นเป็นไงสบายดูสิเบาไหมค่อยๆกล่าวนั่นค่อยๆกล่าวเบี้ยวไปแล
รู้สึกว่ามันดีขึ้นไหมบ้างหรือเปล่าเนี่ยเด็กถามตรงนั้นเด็กว่ามันแย่ลงดีขึ้นแย่ลงมันเบาบ้างก็ผ่านโอ้ยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยได้เนาะดีขึ้นเนาะดีขึ้นครับเป็นไงเบาไหมเดินดีขึ้นไหมล่ะขยับเองสิ
เอาไหมเบานะใช้ได้เลยอาจารย์ทวีเมื่อวานเนี่ยลงสนามนะ 100% เลยโทรเช็คแล้วดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์โยมก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะนี่เอาคำว่าดีขึ้นเนี่ยมาพิจารณาเดี๋ยวคำว่าอยากหายมาพิจารณามันไม่ได้ดีขึ้นมันก็คือหายเองเนี่ยสุดท้ายแล้วใช่ป่ะคิดให้เป็นอยู่ที่หลักการคิดแล้วพวกนี้ที่หลักคิดวิธีคิดโรคทุกโรคมาจากความคิดต้องเข้าใจให้ได้อาการทุกอาการก็คือผลความคิดของเรานั่นแหละมาจากความคิดต้องประเมินผลโอเคจบข่าว